ะคันนี้ต้องออกจากเซฟโซนนะคันนี้ต้องออกจากเซฟโซนนะครับไอ้เหี้ยนี่ว่าเก่งจะปากเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรจะหยุดไหมจะหยุดไหมจะหยุดไหมเฮ้ยหยุด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 หเก็บเรื่อยๆอ่ะเก็บไปเก็บไปเลยไม่แล้วเขาปล่อยให้กุ้มไอ้ยาไม่ตามจริงทำงานแบบนี้ไม่ได้เว้ยเหี้ยแม่งไฟแม่งต่อหน้าต้องจับให้หมดอ่ะทำไมเขาไม่จับเขาจะจับเรากันไหมจับไฟต่อหน้าแม่งไม่จับให้หมดอ่ะแล้วเขาไม่จับฝั่งเขาเลยใช่ไหมประเด็นอ่ะไม่จับสักคนไอ้เหี้ยเลยชื่อมีบิลิฟมีบิลิฟบิลิฟเดี๋ยวเขาอ้างขึ้นเสียงกับกูไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาอ้างแบบเมื่อวานอ่ะภาพเป็นดินน้ำมันมองไม่เห็นรวมลงบ้านพี่นี่ไงต้องรีเลือดกูต้องรีเลือดกูต้องรีเลือดเอามันดิเอามันดิเนี่ยเลื้อนๆพี่เอามันดิมาดิมาดิมาดิเหี้ยมาดิเหี้ยมาดิเป็นเหี้ยอะไรสัตว์เหี้ยเด็กที่แค้นอะไรเด็กที่แค้นอะไรมึงส่งบ้ามึงส่งเสียวมึงมาดิเดี๋ยวเหี้ยอะไรสัตว์เอาเปล่าเอาเปล่าเหี้ยมาดิเหี้ยอะไรเนี่ยมาดิมึงมาขับรถดีๆนะมึงจะไปชนคนเองนะไอ้สัตว์จะไปชนเพื่อนแจ้งมานะคันนี้ต้องออกจากโซนนะไอ้สัตว์อันนี้ต้องออกจากโซนนะครับไอ้เหี้ยนี่ว่าเก่งจะปากจะหยุดไหมจะหยุดไหมจะหยุดไหมเฮ้ยหยุด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 อะไรวะมันไปแล้วมันไปแล้วมันอ้อมไปนู่นอ่ะกลับมา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 อีกที่เดี๋ยวหมอประกาศแล้วรวมแล้วต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ต้องสนใจยังไงก็ได้ใช่แม่เป็นคนแบบนี้มึงเป็นคนแบบนี้ตัดอย่างเงี้ยกูก็พูดนี่ไงอีอ่ะเฮ้ยพอไปชนจนอีกไอ้เหี้ยเย็นมึงทำไม่ได้ไอ้สัตว์มึงบ้าไอ้เหี้ยทำมึงบ้าบ้าพูดดิสัตว์อย่างเงี้ยมึงไอ้หัวเขียวมึงพูดดิสัตว์พูดดิเฮ้ยพออะไรควักอะไรอ่ะบ้างอะไรควักบู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 พอละบูบูบูพอละบูคนโง่ไอ้เหี้ยมึงจะไปชนคนโง่ไหมสัตว์เห็นเขายืนอยู่อ่ะเห็นเขาขายยามึงไปชนเขานะไอ้เหี้ยขับรถมึงขับเป็นป้ายสัตว์มึงจับไปเขียวไฟแดงป้ายเหี้ยโง่ไอ้สัตว์มึงอ่ะโง่ไอ้ควายมึงพูดเหี้ยอะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรอ่ะมึงเป็นเหี้ยอะไรฮะมึงเป็นเหี้ยอะไรเก่งมากมั้งไอ้เหี้ยฮะมึงเป็นเหี้ยอะไรแจ็คทำเหี้ยอะไรมึงแจ็คทำเหี้ยอะไรฮะไอ้สัตว์ฮะหัวแดงแจ็คทำเหี้ยอะไรขี้กระลำหัวเน่ามึงจะหนีไปไหนมึงมานี่ดิออกมาดิเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรมึงหนีไปไหนมึงหนีไปไหนมึงหนีไปไหนออกมาดิเหี้ยไอ้เหี้ยโดนใบแดงว่ะมึงไม่ได้ชนใบแดงไอ้เหี้ยบัฟเนี่ยบัฟเนี่ยอะไรอ่ะหนีเข้ารูไปเออผมคิดได้แค่นั้นจริงๆว่ะกูว่านะเก่งในรูอ่ะไอ้เหี้ยเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะบัฟไฟเขียวเชี่ยตำรวจไม่อยู่หน้านี่ดิตำรวจไม่อยู่อ่ะบัฟไฟเขียวไฟแดงเพิ่งรู้นะเนี่ยบัฟกันเลยอ่ะเนี่ยสุดยอดเลยเหี้ยไอ้เหี้ยไม่มีอะไรจะบัฟไงไฟเขียวไฟแดงแล้วบัฟไฟเขียวไฟแดงไงบัฟไฟเขียวไฟแดงไอ้เหี้ยตรงน้องซ่อมก่อนเมื่อกี้น้ำเงินเมื่อกี้ดำเอ้ากดตำเหี้ยอะไรอ่ะยอมครับยอมครับยอมคนข้างๆครับครับไม่อ่ะเชี่ยแต่เล่นตรงนี้แอบยากเนอะคือแบบมันหน่วงเว้ยมันหน่วงคือมันหน่วงด้วยกูเห็นภาพตายแบบตายงงตัวตัดไอ้บ้า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 
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับควายเกี่ยอะไรพี่ดีป่ะมันเชี่ยอะไรครับไอ้ควายพูดวะใครพูดวะมากเลยค่ะใครพูดวะสยาม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 ไปเอาได้นี่สีแดงอ่ะต่อเนื่องต่างอ่ะไงวะไล่ต่อนี่ไล่ต่อนี่มันไม่มีคูดาวนี่ข้างไหนข้างไหนข้างไหนความน้ำมันความน้ำมันเอามาโมโมเออเป็นยี่อะไรมาโมโมมึงเลิกหลอนยังอ่ะเฮ้ยมันหลอนเนี่ยเป็นหลอนเฮ้ยเฮ้ยคนหลอนเลยอ่ะเข้าใจเลยจริงเดี๋ยวเราปั่นขึ้นก่อนฟังก่อนแต่คือแบบโอ้โหไอ้ยะจัดเยอะเหมือนกันจัดเยอะจริงแต่จริงๆคนรวมก่อนนะเราดาร์กแชทส่งโลให้ใครได้บ้างไหมโอ้ดาร์กแชทส่งโลไม่ได้ดิพี่ตอนนี้เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่แบบแล้วเราส่งโรดออกแล้วผมว่าน่าจะกลับไปทางสยามเราต้องตรงไปไปดูก่อนนี่เยอะนะเนี่ยตอนนี้ไหนกันแล้ววะคันเมื่อกี้มีใครบ้างที่ไล่อยู่กับเราอ่ะจำได้ไหมเอาลงแล้ว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 ลงลงลงโง่ควายร้องเชียร์เลยอ่ะสัตว์ร้องนี่เป็นเหี้ยอะไรสัตว์ไปต่อคลิปหายกินน้ำเหี้ยอะไรมึงกินน้ำเหี้ยอะไรไอ้ไงไทยฮะโง่ไอ้เหี้ยเล่นโง่จัดโง่จัดโง่จริงโง่จริงไอ้ควายโคตรโง่อุ้มไปอุ้มไปอุ้มมาอุ้มมาอุ้มไปอุ้มไปคนนึงอ่ะอุ้มไปมึงกอไปอุ้มมามึงกอไปอุ้มมาไปอุ้มมาไปอุ้มมามันหลุดว่ะพี่เออมันหลุดมันหลุดอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนอีตัวได้ตัวนั้นไอ้ตรงนั้นอีกคนนึงอ่ะตรงนั้นน่ะผมเห็นมันอยู่ตรงนั้นแต่ผมอุ้มไม่ได้ว่ะไม่ขึ้นพี่พี่ไปลองนี่พี่ไปลองนี่เผื่อผมลงให้บิลิมเนี่ยเนี่ยมาแล้วนี่พี่อุ้มไปแล้วนะเมื่อกี้ผมอุ้มไม่ขึ้นศพเนี้ยเออไม่ขึ้นวะใช่ใช่ใช่อุ้มไม่ขึ้นพี่ออกจากพื้นที่ก่อนเถอะพี่พี่เราเผารถได้พี่เราเผารถไหมไม่ต้องไม่ต้องไปก่อนโง่เลยว่ะเป็นไงเนี่ยไอ้เชี่ยงโง่ไอ้เชี่ยนี่ไอ้เชี่ยนี่ไม่หอนแล้วหรอสัตว์หอนดิควายหอนดิยังโง่จอกไอ้เชี่ยอุ้มไม่ได้วะไอ้เชี่ยเนี่ยเฮ้ยสวยเราลากอยู่เฮียเอาไงดีวะไอ้ซ่ามันลากไม่ได้อ่ะร่วงไหนก่อนไปลากว่ะเดี๋ยวเอาเฮียแล้วมันต้องสร้างเคสอ่ะทำไงดีวะมันต้องหาเพิ่มพี่อืมดูหน้าโรงพยาบาลดูหน้าโรงพยาบาลไปดูหน้าโรงพยาบาลก่อนได้เขาน่าจะตามไล่ตามจากหน้าโรงพยาบาลต่อนี่รถพวกเราอุ้มกันไปอยู่พวกเราทันเมื่อวานเฮ้ยได้อยู่นะหนึ่งนาทีโอ้โหไม่งั้นฉิวเฉียดเลยมันมีคูดาวแล้วพี่ตีไม่ได้แล้วใช่หรอไหนอ่ะมันมีเมื่อกี้ตำรวจประกาศคูดาวแล้วพี่ตีไม่ได้35เฮ้ยนี่มีคูดาวพี่มีคูดาวเออนอนโรงพยาบาลป่ะไม่นอนไม่นอนพี่นอนป่ะไม่นอนใช่ไม่นอนเมื่อกี้ทำอะไรมาเมื่อกี้ไปตีมาอุ้มมีเพื่อนอุ้มไปแล้วพี่มีเพื่อนอุ้มไปแล้วส่วนนึงเบากี่คนกี่เคสโอ้ยสี่น่าจะวันสี่เองอะประมาณ4ใช่ประมาณ4เตรียมตัวสแตนบายหาที่หลบอยู่ดีไปรวมแรงกันไปโอเคครับดาร์กแชทให้ไปรวมแรงกันไปสำหรับคนที่ไม่ได้อุ้มนะได้ครับเมื่อกี้แม่งแบบศพแม่งหลุด
ศพมันอุ้มไม่ขึ้นไปรวมแลนพี่แล้วมึงเป็นเชี่ยอะไรอ่ะแล้วมึงเป็นเชี่ยอะไรอ่ะเป็นเชี่ยอะไรกูมึงก็ไม่ได้เก่งเชี่ยอะไรกูเห็นไม่ได้เก่งเชี่ยอะไรเห็นนอนโง่ๆอยู่ไอ้เชี่ยหลายคนรู้มึงอ่ะไอ้เชี่ยนี่ร้อนเลยมึงอ่ะร้อนเปล่าไอ้เชี่ยฮะร้อนเลยอ่ะร้อนอ่ะไปโรงพยาบาลพี่ใจเย็นนอนสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดแล้วก็ให้รวบรัดแล้วกันเนาะก่อนอื่นเลยครับมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะมีประเทศเนาะก็คือการชนกันในเขตพื้นที่เซฟโซนเนาะซึ่งมันได้เกิดข้อผิดพลาดตรงที่ว่าพวกคุณได้เข้ามาในเขตพื้นที่เซฟโซนซึ่งมันผิดกฎของทางโรงพยาบาลนะครับก่อนอื่นเลยเนาะผมต้องพูดก่อนเลยว่ามันมีในหัวข้อที่เป็นค่าปรับนะครับค่าปรับมันจะอยู่ที่300,000นะครับแล้วก็แบ็คลิสต์จนกว่าจะมาติดต่อกับทางโรงพยาบาลเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยผมมองว่าพวกคุณเองทั้งคู่เนี่ยกำลังเล่นสตอรี่กันอยู่ก็เลยอ่ะโอเคเข้าใจได้แล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในสิ่งที่พวกคุณกำลังจะทำกันในเมืองนะครับแต่ทางโรงพยาบาลเองนะครับยังขอความร่วมมือนะครับถือว่าเป็นขอความร่วมมือแล้วก็อยากให้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนะครับในส่วนของกฎของทางโรงพยาบาลที่ได้เขียนไว้ทั้งคนหนีทั้งคนล่าทั้งคู่เลยใช่ไหมครับเช่นกันครับอย่างนั้นผมจะยกตัวอย่างกฎที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือหากมีการทะเลาะวิวาทกันนอกพื้นที่เขตโรงพยาบาลห้ามนะครับห้ามแล้วก็และไม่ทำการหนีเข้ามาในพื้นที่เขตของโรงพยาบาลนะครับถ้าเราไม่ทำสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นไม่อีกกับทั้งสองฝ่ายนะครับผมประมาณนี้ครับนี่คือหัวข้อที่ผมจะแจ้งนะครับครับผมครับเกียวสวยขอถามครับครับผมกรณีที่สมมุติว่าทางเราเนี้ยค่ะก็คือไฟเสร็จปุ๊บแล้วก็พาเพื่อนมาโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าเราโดนบั๊มหรืออะไรมาซึ่งเราเข้าโดนโรงพยาบาลอยู่แล้วอันนี้ถือว่ามันต้องแยกเป็นกรณีไปไหมคะหรือว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณเองก่อนที่จะเข้ามันยังติดสตอรี่อยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือตำรวจเคลียร์จบแล้วค่ะตำรวจเคลียร์จบปุ๊บเราก็แยกขับรถเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือโดนประกาศคูลดาวน์หรือเปล่าตอนนั้นยังไม่มีคูลดาวน์ถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นสตอรี่ต่อเนื่องถูกไหมคะได้ครับผมไม่ได้อยู่แล้วจะด่าผมไม่อะไรอยู่แล้วแหละทั้งสองแก๊งเองต้องดูแลความปลอดภัยของทั้งคู่ครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราเข้ามาในโรงพยาบาลอย่างนี้ก็หมายความว่าเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงกับค่าปรับหมอถูกไหมคะว่าจะมีทะเลาะวิวาทภายในเขตโรงพยาบาลใช่ครับผมทางที่ดีที่สุดคือพยายามเคลียร์ให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดก่อนครับค่อยเข้าพื้นที่โรงพยาบาลครับครับแต่ถ้าสมมติว่าหนูแค่โดนหนูโดนบั๊มรถหรือหนูไม่อะไรแล้วหนูเดินเข้าโรงพยาบาลได้ถูกไหมคะการที่โดนบั๊มรถมันหมายความว่าพวกคุณกำลังมีสตอรี่อาจจะทะเลาะวิวาทกันต่อได้นะครับใช่ไหมเอ่ยแล้วถ้าหนูเดินถ้าสมมติว่าเดินเข้าโรงพยาบาลจะเป็นอะไรไหมคะเดินเข้าโรงพยาบาลมาเฉยๆหรอครับใช่ค่ะคือถ้าเดินเข้าโรงพยาบาลมาเฉยๆแล้วตอนนั้นไม่มีทองสุกมาด้วยเนี่ยมันจะปลอดภัยสำหรับฝั่งเคียวสวยครับสามารถเข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้อย่างแน่นอนครับผมสำหรับกรณีแรกหมอดันหนูขอเป็นกรณีไปนะคะสำหรับกรณีแรกหนูแค่โดนรถขับไล่เฉยๆยังไม่โดนบั๊มอันนี้หนูเดินเข้าได้ปกติถูกไหมคะขออีกรอบครับเดินเข้ามาหนูโดนขับไล่โดนไล่มาเฉยๆรถยังไม่ได้โดนบั๊มเนี่ยค่ะโดนขับไล่มามันหมายความก็มีคนขับตามมาอยู่นี่ครับถูกไหมเอ่ยเขาก็อาจจะมานอนโรงพยาบาลเฉยๆได้เหมือนกันได้หรือเปล่าแต่คุณอาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันนี่ครับลองคิดอีกด้านถูกไหมเอ่ยนะครับพยายามสมมติว่าแล้วถ้าหนูไม่ปลอดภัยแล้วหนูเข้ามาโรงพยาบาลนี้หนูต้องโดนอะไรบ้างล่ะคะถ้าอย่างนั้นคือหลักๆแล้วนะครับมันจะมีกฎที่เขียนไว้นะครับว่าห้ามมีทะเลาะวิวาทจากนอกพื้นที่แล้วเข้ามาทะเลาะพื้นที่ต่อในโรงพยาบาลนะครับหรือการหนีเข้าพื้นที่เซฟโซนนะครับมันจะมีค่าปรับอยู่ที่ 300,000 นะครับแล้วก็แบ็คลิสต์จนกว่าจะมาติดต่อกับทางโรงพยาบาลนะครับกับด้านจะมีหัวข้อที่ว่าหากมีการทะเลาะวิวาทนะครับไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะมีค่าปรับต่อคนนะครับย้ำว่าต่อคนอยู่ที่ 50,000 ต่อคนนะครับแล้วแบ็คลิสต์3ชั่วโมงต่อคนเช่นกันครับอันนี้ถามค่ะก็คือจะโดนทั้งฝ่ายหนีเข้าแล้วก็โดนทั้งฝ่ายอันนี้ก็คือโดนทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลทั้งคู่ถูกไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าทั้งคู่ได้ตั้งใจกระทำความผิดนั้นในเขตโรงพยาบาลทั้งคู่ครับ
ือว่าทั้งสองฝั่งรับทราบเนาะครับแค่ผมเรียกมาเพราะอยากให้ทุกคน enjoy แล้วก็เล่นกันอย่างสนุกนะโอเคเนาะแล้วก็ตอนนี้จะเหลืออีกเหลืออีกสองหัวข้อครับที่ผมจะพูดก็คือเดี๋ยวผมจะทำการปรับของแต่ละแกงนะครับก็คือท้องสุกปรับ 300,000 นะครับแล้วของทางเคียวสวยปรับอีก 300,000 เช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการประกาศคูลดาวน์ให้เป็นเวลา20นาทีนะครับผมแล้วทุกคนรับทราบนะครับได้ค่ะครับผมเดี๋ยวครับปรับเดี๋ยวครับเดี๋ยวโนชากับเวนดี้ปรับคนละแกงเลยครับต้องใส่บินไหมครับหรือให้หนูกดใส่บินเป็นครับใส่บินนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณครับหมอโอ้ขอบคุณขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับใครครับขับอนาคีขับ300,000นะใช่ครับใส่มาเลยครับโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับผมคือคันนี้ไม่ปรับใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวสิบบาทเป็นต้นไปนะหมอใส่ไปแล้วสิ 300,000 นะคะค่ะเริ่มผัดนะคะขอบคุณค่ะ